านการณ์การสู้รบในลิเบียนะคะกองกำลังนาโต้เข้าโจมตีทำเนียบที่พักของพันเอกมัวมากัดดาฟีผู้นำลิเบียเมื่อคืนนี้ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย45คนค่ะโดยซากปรักหักพังที่เห็นอยู่นี้ก็คือทำเนียบอัลอาซียาของพันเอกกัดดาฟีนะคะที่ถูกกองกำลังนาโต้โจมตีเมื่อคืนนี้ทำเนียบแห่งนี้ค่ะผู้นำลิเบียเพิ่งใช้เป็นที่ประชุมหารือแผนสันติภาพกับผู้นำสหภาพแอฟริกาเมื่อ2สัปดาห์ก่อนนะคะหน่วยดับเพลิงต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงเพื่อดับไฟที่ไหม้จากการโจมตีโดยรัฐบาลลิเบียได้นำผู้สื่อข่าวต่างชาติมายังสถานที่เกิดเหตุพร้อมอ้างว่าปฏิบัติการครั้งล่าสุดของชาติตะวันตกมีเป้าหมายเพื่อเอาชีวิตพันเอกกัดดาฟีเจ้าหน้าที่ระบุว่าการโจมตีเมื่อคืนนี้นะคะมีผู้บาดเจ็บ45รายและ15รายอาการสาหัสค่ะโดยพันธมิตรนาโต้ได้ระดมโจมตีกรุงทริโปลีฐานที่มั่นของกาดาฟีอย่างหนักนะคะทำให้กาดาฟีและครอบครัวต้องย้ายไปยังที่ทำการลับเพื่อความปลอดภัยซึ่งทางสหรัฐอังกฤษและฝรั่งเศสก็ประกาศว่าจะไม่ยุติการโจมตีทางอากาศจนกว่ากาดาฟีจะพ้นจากอำนาจสหรัฐนะคะถึงแม้ว่าจะส่งมอบภารกิจให้กับนาโต้และสตาร์ถอยไปสนับสนุนในแนวหลังแต่ก็ได้รับแรงกดดันให้เสริมกำลังรบจนในที่สุดนะคะสหรัฐได้ส่งเครื่องบินไร้คนขับเข้าเสริมปฏิบัติการโจมตีเป็นครั้งแรกเมื่อวันเสาร์การโจมตีจากนาโต้ทำให้กองทัพของกาดาฟีสูญเสียที่มั่นสำคัญในเมืองมิสูราต้าให้กับฝ่ายกบฏโดยฝ่ายกาดาฟีนั้นก็เลยใช้ยุทธศาสตร์ใหม่นะคะคือให้กองกำลังของชนเผ่าเข้าต่อสู้กับฝ่ายกบฏแทนค่ะก็เป็นสถานการณ์การสู้รบในลิเบียล่าสุดนะคะ